จากเรื่องที่อยู่อาศัยมาดูเรื่องของการเดินทางกันบ้างนะครับหลายๆคนที่ขึ้นแท็กซี่มิเตอร์บ่อยๆนั้นก็กังวลแล้วนะครับว่าจะมีการปรับขึ้นค่าแท็กซี่รอบที่2จริงหรือไม่ล่าสุดนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าเรื่องการปรับขึ้นค่าแท็กซี่รอบที่2นี้ยังต้องขอเวลาในการศึกษารายละเอียดนะครับและคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนหน้าครับนายออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของแท็กซี่มิเตอร์นะครับได้ข้อสรุปว่ายังไม่มีการพิจารณาปรับขึ้นค่าแท็กซี่รอบที่2อีกร้อยละ5แต่มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านระบบ call center และแอปพลิเคชันนะครับ DLT check in มายังกระทรวงคมนาคมภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมว่าจะให้ปรับอัตราค่าโดยสารใหม่หรือไม่ในเบื้องต้นขอเวลาในการศึกษาไม่เกินเดือนพฤศจิกายนนี้ครับอย่างไรก็ตามก็มีผลกระทบกับประชาชนผู้ใช้บริการวันนี้เรื่องของค่าแก๊สก็ได้รับการพยุงราคาไว้ยังไม่ขึ้นราคานะครับดังนั้นเนี่ยปัจจัยต่างๆที่จะทำให้เราเร่งรัดการพิจารณาเพิ่มอัตราค่าบริการในส่วนนี้เราเลยรอในส่วนนี้ไว้ก่อนส่วนการพิจารณาค่าธรรมเนียมการใช้บริการแท็กซี่หรือว่าค่าโซชาร์จของสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองนะครับกระทรวงคมนาคมยังไม่ได้พิจารณาให้ปรับขึ้นเช่นกันโดยบริษัทท่าอากาศยานไทยเสนอว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้โดยจะขยายพื้นที่จอดรถรอผู้โดยสารของแท็กซี่เพิ่มขึ้นจากเดิมมีพื้นที่สำหรับ50คันเพิ่มเป็น60ถึง65คันและจะเพิ่มช่องทางการกดบัตรคิวแท็กซี่เพื่อลดเวลาการรอของผู้โดยสารครับรวมทั้งเพิ่มความถี่ในการให้บริการเนื่องจากพบว่าแท็กซี่มิเตอร์ส่วนใหญ่ที่ให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิใช้เวลารอผู้โดยสารประมาณ80นาทีนะครับ